ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบล็อกอีกหนึ่งอันนะครับของหมอเอกเอกเนตรนะครับวันนี้นะครับก็พามาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนอันนี้ครับเป็นภาพรวมนะครับของโครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมืองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปส่วนนี้บางโพบางอ้อบางพัดสิรินธรบางยี่ขันบางขุนนนท์ไฟฉายบางไผ่และไปจบที่ท่าพระโอเคครับก็ตอนนี้นะฮะมาอยู่ในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับส่วนต่อขยายต่อไปต่อไปต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่านี่เป็นช่วงทดลองนะครับซึ่งผู้ที่สามารถเดินทางในตัวส่วนต่อขยายเนี่ยสามารถที่จะเดินทางฟรีในช่วงเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยสำหรับรถไฟฟ้านะก็มีคนพูดถึงหลายคนว่าเฮ้ยค่าโดยสารเราตกลงมันแพงหรือไม่แพงจริงๆแล้วผมว่ามีทั้งสองฝ่ายถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ราคาก็สูงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับรายได้นะต่อหัวประชากรเราเนี่ยมันสูงไปหรือเปล่านะบอกว่าต้องอย่างนี้ครับคือมีการศึกษาของ TDRI เป็นมุมมองหนึ่งแล้วกันนะเขาเขียนไว้ว่าต่อหัวของการใช้จ่ายเนี่ยสำหรับการเดินทางเนี่ยต่อ1กิโลเมตรปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีราคาที่สูงกว่าประเทศอื่นๆถ้าหากตรงนี้มาเปรียบเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากรอีกเนี่ยก็จะเห็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับประกอบกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ทีละเปราะอย่างไรถ้าหากใครได้รับดูวีล็อกนี้อยู่นะก็สามารถดิสคัสกันได้หรือมาหารือกันได้นะครับในคอมเมนต์อันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสายที่อยู่ในเมืองกับสายที่อยู่ชานเมืองเนี่ยโอเครายได้ต้องอาจจะแตกต่างกันส่วนใหญ่สายบริษัทเอกชนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอามาโปะนะรายได้จากส่วนที่อยู่ในเมืองที่ได้รายได้เยอะนะก็จะไปโปะกับส่วนที่อยู่ชานเมืองที่คนขึ้นอาจจะไม่เยอะมากครับเขาจะถัวๆกันไปก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเป็นเอกชนหลายๆเจ้าตรงนี้วิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้อันที่2ที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเราจ่ายให้กับการเดินทางน้อยลงเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าค่าแรกเข้าเนี่ยของแต่ละอันนะครับถ้าเราเปลี่ยนสายเนี่ยมีมูลค่าสูงเช่น14บาทจะเปลี่ยนจาก MRT ไป BTS BTS ไป MRT ตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราเปลี่ยน3ครั้งเราก็ต้องเสียทั้งหมด3รอบเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเชื่อมต่อบัตรแมงมุมที่เคยพูดถึงการเชื่อมต่อระหว่าง MRT BTS ทำให้เกิดขึ้นจริงได้ไหมเพื่อให้คนกรุงเทพจ่ายค่าเดินทางได้น้อยลงอันที่3นะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นไก่กับไข่สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยช่วยพยุงทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ให้ประชาชนจ่ายน้อยลงเนี่ยก็อยู่ที่ว่าสถานีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมารายรอบกรุงเทพถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงประชาชนก็ได้หันมาใช้บริการไฟฟ้าหรือขนส่งสาธารณะมากขึ้นก็จะทำให้ซึ่งก็จะทำให้รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็จะมาถัวเฉลี่ยทำให้คิดต่อหัวเนี่ยน้อยลงนะได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการขนส่งหลอดเลือดฝอยหลังจากที่เราลงสถานีไปแล้วรถบัสรถตู้รถมอเตอร์ไซค์ที่จะส่งไปตามซอกซอยที่เป็นบ้านเรือนหรือที่ทำงานมีพร้อมหรือไม่ซึ่งนี้จะดึงคนนะให้เข้ามาใช้บริการขนส่งมากยิ่งขึ้นอันนี้เราก็มาถึงสถานีบางขุนนนท์แล้วนะครับที่ทีมงานผมบอกว่าเป็นทองหล่อของฝั่งทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีร้านอะไรน่ากินคาเฟ่อะไรน่านั่งบ้างนะครับไปดูกันดีกว่าซอยมันมีร้านอะไรร้านขายแบบก๋วยจั๊บหรือนี่ไงก๋วยจั๊บเอาเหรอเฮ้ยไหนมะม่วงร้านขายมะม่วงอ่ะนี่ไงข้างหน้าข้างหน้าครับเราจะไปกินร้านข้าวเจ๊จิ๋มนะครับข้าวแกงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อที่คาเฟ่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวมากฮะขอพาไปกินข้าวก่อนครับขอบคุณครับฮัลโหลฮัลโหลบักคุณมีไม่เอ่ยอ๋อบักคุณด้านหน้าได้ค่ะด้านหน้าครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็มาถึงกลางๆซอยแล้วบอกว่ากลางๆซอยบางขุนนนท์เนี่ยคนเยอะมากนะครับแล้วมีร้านอาหารเปิดเต็มไปหมดเลยคาฟ่าโคโค่แล้วเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่แบบมานั่งชิลได้ลาอูคาเฟ่นะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วต่อไปเราจะเดินไปเรื่อยฮะเป็นร้านที่น้องๆแนะนำมาบรรยากาศดีนะนั่งนะฮะแต่ต้องเดินประมาณ 1.6 กิโลนะจากปากซอยถ้าใครมาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็นั่งรถสองแถวหรือว่านั่งแท็กซี่ไปแต่ถ้าเดินก็ดีนะฮะถ้าอากาศไม่ร้อนก็ออกกำลังกายเหงื่อกำลังซึมนะเนี่ยซึมมากฮะตอนนี้ซึมมากซึมเลยเดินไปซึมเลยเดินมาซึมเลยอันนี้นะครับเป็นคลองวัดใหม่ภาวนานะครับก็ไม่มีอะไรแค่บอกเฉยถ้าใครนะที่ดูอยู่นะมีประสบการณ์เกี่ยวกับบางขุนนนท์มาแชร์ได้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอะไรที่บางขุนนนท์นะครับอ
โอเคครับตอนนี้ฮะถึงแล้วนะครับสำหรับจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็คือ Wood Street Cafe นะครับก็อยู่แถวปลายซอยตรงข้ามกับกรมบังคับคดีตอนนี้เนี่ยผมก็สั่งกาแฟเป็น Roasted Americano มีไหมครับเมนูนี้ก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็พามาดูว่าสถานีส่วนต่อขยายนะของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จะกลายเป็นสายวงกลมแห่งแรกของเมืองไทยเนี่ยนะครับเหมือนสายยามาโนเตะของที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่อาจจะพอเป็นที่น่าสนใจบ้างหรือมันเดินได้เรื่องรถไฟฟ้าแพงหรือไม่ก็หวังว่าอันนี้จะเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันมากขึ้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะมีรถไฟฟ้าหลายๆสายเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายของผู้คนในกรุงเทพก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปการเดินทางก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาคมนาคมแบบหลอดเลือดฝอยคือต่อจากสถานีไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเป็นอย่างไรพัฒนาแบบไหนนะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามวีล็อกนะครับหมวยเอกนะครับเอกคเนกนะครับหวังว่าอันต่อไปยังเจอกันอยู่นะครับสวัสดีครับ